ราดอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อราดหนึ่งอย่างเนี่ย19 บาทราดข้าว19 บาทหอยลงครับพอลูกเที่ยวกินตามสบายครับนี่ครับพามาตามสัญญาร้านพี่แตนสาขา2นี่ลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วฮะวันนี้เป็นวันแรกนะราดข้าว19 บาทนี่ครับร้านพี่แตนฉลองเปิดร้านวันนี้วันที่13นะฮะสาขา2ข้าวแกงพี่แตนมาจากตลาดสินรวยดีเบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้ตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้าร้านแล้วฮะแต่เดี๋ยวตามสไตล์ของช่องโรโดพาเที่ยวลุยครัวเดี๋ยวพาไปดูในครัวนะฮะพี่แตนทำเมนูอะไรเพื่อนๆดูนะคะนี่ครับเมนูหอยลายพี่แตนลวกหอยลายก่อนเลยครับตัวใหญ่ดีเนาะไม่ดีร้านซื้อก็ว่าตัวเล็กลงมาบ้านที่ตลาดเขาไปไม่สว่างอะมั้งตาไม่ดีเวลาซื้ออะไรก็ตัวเล็กทีวันนี้ส่องไฟให้พี่แตนครับสดครับรับรองสดใหม่ตัวใหญ่มาเปิดสาขาใหม่นี่หยิบจับอะไรยังไม่ค่อยถูกใช่ไหมพี่แตนไม่เหมือนบ้านเราแล้วเราก็แบบนี่ก็จะดูท่าเดินงงๆหน่อยนะหานู่นหานี่นะฮะวันแรกครับอันนี้ก็เรียกว่าทำความสะอาดเนาะให้ขี้ดินขี้อะไรมันออกนี่น็อกน้ำเย็นด้วยเนาะอ๋อพอมันสุกมันอ้าเลยเพราะว่ามันจะได้เนี่ยมันจะได้คายเอาขี้ดินอะไรออกวันนี้วันแรกก็จัดหนักจัดเต็มนะฮะอย่างนี้ได้ก็ประมาณกี่ถาดอ่ะ2 ถาดใหญ่เนาะได้ประมาณ2 ถาดถาดเดียวอ๋อถาดเดียวแต่แบบผัดทิ้งเยอะๆเลยอ่ะตอนนี้สาวออกมาทีละตัวนะเลือกดูตัวไหนไม่อ้าตัวไหนเสียเวลาเหมือนกันนะพี่แตนนี่พี่แตนในดินใช่ไหมนี่ครับไหลน้ำใช่ครัวนู้นเราไปดูพี่แตนก็แบบบางทีเตรียมการแล้วอ่ะผมไปพี่แตนก็เตรียมการแล้วแต่ครัวนี้จะเป็นตั้งแต่ต้นเลยฮะนี่ตี 4ฮะตี 4พี่แตนตื่นตี 2เปิดสาขาใหม่ก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ลงตัวเบื้องหลังหอยลายนะ พี่แตนมาแล้วครับหอยลายหลังจากปลูกปั้มกับหอยลายอยู่นาน เจอมีที่ดินอันหนึ่งพี่แตนกว่าจะเคลียร์ได้เดี๋ยวเตรียมผัดหอยลายฮะเมนูผัดหอยลายน้ำมันลงนี้เลยฮะพริกเผากับพริกสดตำเขาบอกเขาว่าเราจะผัดหอยลายก็คือร้านพริกแกงเจ้าประจำของพี่แตนนั่นแหละแล้วบอกผัดหอยลายก็จัดมาให้จะเป็นพริกเผาหอมพริกเผากับพริกตำเนาะหอมฟุ้งขึ้นมาเลยนมสดลงเกลือครับบอกไม่ได้นะจำนวนส่วนมากกับข้าวพี่แตนนี่เกลือเป็นหลักเนาะเกลือแล้วอันนี้ก็ซอสปรุงรสมีผงปรุงรสน้ำมันหอยใส่ไม่อั้นน้ำตาลจะตายพี่แตนเทพรวดเลยถามก็ไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่ละระดับกูรูแล้วเอาความชำนาญเนาะนี่ไฟเข้าหอยมาอ๋อใบโหระพาลงก่อนอ๋อหอยมันสุกแล้วเนาะพี่แตนหอยมันสุกแล้วมันลวกอะไรเรียบร้อยแล้วผัดเครื่องอะไรให้เรียบร้อยก่อนพลิกมาโยนพรวดลงไปโอ้เหมือนจะเยอะแต่เดี๋ยวมันก็คลุกกับหอยก็แห้งเนาะแล้วยังจะเติมน้ำอีกอ่ะมองอย่างนี้เหมือนกับน้ำเยอะไปแต่เดี๋ยวมาดูกันครับความชำนาญของพี่แตนมาทำเพื่อชื่อเสียงของสาขา2เปิดวันนี้วันแรกราดข้าว19 บาทไม่ใช่ราดอย่างเดียวด้วยนะใช่ไหมพี่เต้อ๋อราดอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อราด1อย่างเนี่ย19 บาทราดข้าว19 บาทหอยลงครับไม่อ้าโยนไปเลยตัวไหนไม่อ้าแปลว่าไม่ดีให้มีน้ำแล้วเดี๋ยวเวลาตักราดกับข้าวจะได้มีน้ำมีอะไร เข้าเวทีกลางครับ ตี 5 กว่าใกล้6 โมงครับเมนูใส่ถาดเข้าตู้เป็นอย่างแรกดูบรรยากาศหน้าร้านบ้างครับหลังจากดูในครัวแล้วลูกค้าก็เริ่มมาเรื่อยๆเมื่อกี้เห็นมีออเดอร์ใส่กล่องเป็น20-30 กล่องไปแล้วนะมาดูครับลูกค้าเข้ามาสาขา2ของพี่แต่นี่นั่งรับประทานได้ฮะในบรรยากาศเจ้าของร้านก็มานั่งเป็นนางกวักอยู่ข้างๆร้านเนี่ยเป็นนางกวักไปก่อนราดข้าวอันนี้เขาไม่ราดอันนี้เขาจะเป็นกับนะฮะเป็นกับก็ร้านก็อยู่กระทุ่มล้ม18เนาะนี่หน้าตาพนักงานก็คุ้นหน้าไหมคุ้นหน้าไหมพนักงาน2 คนเนี่ยอันนี้เป็นกับอันนี้ไม่ได้ราดข้าวฮะมีหอยเพิ่มข้าวให้คุณลุงเพิ่มข้าวบอกได้นะฮะบอกได้ก็ร้านอยู่กระทุ่มล้ม18ฮะมาอยู่ตรงข้ามเข้าบ้านเอื้ออาทรสาย4ไปทางนี้ก็ตลาดเวอร์มาร์เก็ตอ่ะไปทางนี้ก็พุทธมณฑลสาย4ครับสาขานี้ของพี่แตนก็นั่งรับประทานได้ครับวันนี้วันแรกนะราดข้าว19 บาทแต่ถ้าเกิดวันต่อๆไปบอก FC โดโดพาเที่ยวมาก็ราคาพิเศษมาแวะเข้ามาโทรมาก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหน้าร้านบรรยากาศหน้าร้านแกงพี่แตนนี่ครับอย่างนี้เลย